ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่คุณเบียร์เดอะวอยซ์ออกมาชี้แจงว่ารู้ตัวคนที่ปล่อยภาพแล้วชาวเน็ตก็พากันไปแห่ขุดไม่หยุดจนรู้ว่าแฟนเก่าคนนั้นเป็นใครส่วนทางด้านเพื่อนเก่าของผู้ถูกกล่าวหาก็ออกมาแชร์ถึงวีรกรรมด้วยเช่นกันค่ะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาคาดว่าน่าจะมีเหยื่ออีกเพียบเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเตยเนชั่นออนไลน์จะมาเล่าให้ฟังค่ะผู้ใช้ F คนนี้นะคะเขาก็ได้ออกมาโพสต์ในทำนองที่ว่าผมเนี่ยมีเพื่อนเก่าอยู่คนนึงชื่อย่อตอเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันมา10กว่าปีที่แล้วแต่ตอเนี่ยเขาลาออกไปตอนม.4ไปอยู่ที่อเมริกาช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีช็อปขาย iPhone ในตอก็เลยเกิดไอเดียรับพรีออเดอร์ iPhone จากเพื่อนที่โรงเรียนเก่าหลาย10เครื่องเลยค่ะรวมมูลค่ากว่าล้านบาทเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วในตอเขาก็โกงเงินไปแล้วก็ไม่กลับมาที่ไทยอีกเลยค่ะเพื่อนทุกคนเดือดร้อนมากไปแจ้งความไว้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าในตอนเนี่ยกลับไทยมาตั้งแต่ตอนไหนแต่เห็นอีกทีก็โพสต์รูปหมาบลูด็อกใน IG แล้วแถมผู้ติดตามก็เยอะซะด้วยลงรูปน้องหมาไม่พอลงรูปน้องเบียร์อีกตั้งหากแต่ก่อนหน้านั้นที่ในตอกลับมาเนี่ยเขาก็ได้ไปคบหากับผู้หญิงอีกคนนึงนะคะและหลังจากนั้นไม่นานก็มีคลิปหลุดออกมาด้วยเช่นกันแต่เจ้าตัวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็คาดว่าในตอนเนี่ยน่าจะทำแบบนี้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนวันนี้ผมเห็นข่าวเบียร์เดอะวอยซ์ก็นึกถึงเพื่อนคนนี้ก่อนใครเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเบียร์แต่เบียร์เป็นหนึ่งในเหยื่อของในตออย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลยนะจากเพื่อนเก่าตอนนี้ในตอที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็ถูกตำรวจไซเบอร์เข้าคนบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเจ้าตัวเนี่ยก็อ้างว่าไม่รู้ว่าภาพดังกล่าวเนี่ยมันหลุดไปได้ยังไงตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาจับจริงปรับจริงนะคะใครยังมาเม้นขอวาร์ปหน่อยขอวาร์ปหน่อยระวังนะคะเพราะว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนทางด้านคุณเบียร์เดอะวอยซ์เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วเช่นกันนะคะว่ายอมรับว่าภาพที่หลุดมาเนี่ยเป็นภาพตนเองจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนส่งมาให้ดูแล้วว่ามีคนเอาภาพหลุดตัวเองไปขายในราคา 96,000 บาทถึง 105,000 บาทตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพแต่พอตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาพของตนเองจริงๆพอได้ดูภาพแล้วก็รู้เลยทันทีว่าเป็นใครที่เป็นคนปล่อยยืนยันว่าไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงในวงการเกมวงการเพลงหรือวงการบันเทิงพร้อมถึงขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบไปด้วยส่วนในเรื่องการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปเนี่ยเป็นรสนิยมของเฉพาะบุคคลเขายินยอมให้ถ่ายแต่เขาไม่ได้ยินยอมให้ปล่อยตอนแรกที่เห็นข่าวก็ไม่คิดว่าจะเป็นเขาคนนี้ด้วยซ้ำไม่คิดว่าการที่เรามอบความไว้ใจให้คนที่เรารักจะกลับมาย้อนทำร้ายเบียร์ได้ขนาดนี้คุณเบียร์ยังบอกอีกว่าตนไม่ใช่คนแรกที่โดนเขากระทำแบบนี้ยังมีอีกหลายคนที่โดนแถมยังมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยบางครั้งก็ชอบยืมเงินแล้วก็แกล้งทำเป็นลืมที่จะคืนสุดท้ายเนี่ยคุณเบียร์เขาก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณไปยังแบรนด์สินค้าต่างๆที่ไม่ยกเลิกงานของเบียร์ด้วยคุณเบียร์ยังบอกอีกว่าอย่าไปเสียเงินให้คนที่ละเมิดคนอื่นแบบนี้เลยค่ะถ้าเบียร์ทำเองถ่ายเองจะถ่ายให้สวยกว่านี้แน่นอนรับรองสุดท้ายนี้เรื่องราวนี้จะจบลงยังไงเราก็ต้องมาตามดูกันต่อไปค่ะแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเตยจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ